พี่น้องครับมื้อนี้ในระหว่างที่เฮาเฮ็ดหนูเนื้อสดซีนสุญญากาศอยู่นะครับผมก็เหลือบไปเห็นต้นกล้วยนะครับอยู่พู้นนะครับพี่น้องต้นกล้วยเฮ็ดหนูเนื้อซีนสุญญากาศทรงลูกค้านะครับพี่น้องมื้อนี้ก็เลยไปเห็นต้นกล้วยงามๆเฮาก็เลยจัดการครับผมเฮาเอามาใส่ครับหนูเนื้อสดซีนสุญญากาศของเฮาซานะครับเนาะพอดีเฮ็ดให้ลูกค้านําเจ้าของก็อยากกินนําพี่น้องอันนี้เฮ็ดให้ลูกค้าเรียบร้อยครับผมใส่ตู้ฟิตไว้แบบนี้เตรียมทรงครับเฮาก็ไปจัดการต้นกล้วยเลยพี่น้องนี่ไปจัดการเลยหลายๆคนอาจสิเคยกินห่อหมกหนูนาเนาะมื้อนี้เฮาก็เฮ็ดสูตรห่อหมกคือกันพี่น้องแต่บ่หมกครับผมใส่หม้อเลยพี่น้องสูตรผม คือเฮาเอิ้นว่าหมกหม้อนะครับอันนี้หมกหม้อเป็นหมกใบตองนี่พี่น้องแต่ว่าเฮาก็สิเฮ็ดให้มันแบบว่าให้มีกลิ่นหอมของใบตองคือกันครับพี่น้องสูตรของมันก็สิมีพวกนี่แหละครับเครื่องก็สิมีหอมแดงนะครับเนาะตะไคร้ข่าครับผมสูตรอันนี้สูตรมีหยังใส่อันนั้นครับผมครับแล้วก็พริกแห้งครับผมแล้วก็กระเทียมครับตําให้มันเข้ากันนะครับเนาะนี่แล้วก็พกเครื่องเรียบร้อยนะครับเนาะเฮาก็เอามาใส่นะครับแบบนี้แล้วก็เฮาหลังจากนั้นเนาะเฮาหยวกกล้วยนะครับมาตําๆๆๆนะครับพอหยาบๆจักหน่อยนะครับเนาะแล้วก็เอามาใส่ในหม้อนะครับแล้วก็ปรุงเครื่องด้วยน้ําปลานะครับน้ําปลาชูรสแล้วก็มีรสดีเติมรสชาติเข้าไปหน่อยนึงนะครับเพิ่มความนัวพี่น้องแล้วก็ใส่ใบพะอีตู้ครับพะอีตู้ก็ปลูกเองครับผมอยู่บ้านเฮานี่แหละครับผมอยู่น้ำบ้านเฮาปลูกเองครับผมใส่ปุ๋ยขี้หนูอย่างดีพี่น้องแล้วก็คนให้เข้ากันครับผมแล้วก็เติมน้ําน้อยนึงกันมันใหม่หม้อเพราะว่าเฮาไม่ได้มกใส่ใบตองเนาะพี่น้องเฮาอยากได้กินใบตองให้มันรสชาติแบบคือจังมกใบตองนะเฮาก็เอาใบตองโปะหน้ามันพี่น้องนี่สุกแล้วพี่น้องหน้าตาเป็นแบบนี้ครับแซ่บๆพร้อมๆเลยพี่น้องซิมเบิ่งบัดที่นี่ค่ำแรกครับผมลวกปากพี่น้องมาแซ่บๆน้ำกันพี่น้อง